ไปดูกิจกรรมดีๆกันบ้างค่ะนักดำน้ำจิตอาสาร่วมกันดำน้ำเก็บขยะในทะเลที่จังหวัดพังงาขณะที่ผู้อำนวยการส่วนสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภูเกต็ตระบุในเดือนหน้าผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามแนวทางลดปริมาณขยะนักดำน้ำจิตอาสากว่า30คนร่วมกันทำความสะอาดชายหาดและแนวปะการางังบริเวณหมู่เกาะไข่ในพื้นที่ตำบลพุไนอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา โดยขยะที่เก็บได้มีน้ำหนักรวมถึง133กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือประมงขวดแก้วขวดพลาสติกเชือกเบ็ดอุปกรณ์ดำน้ำและกระป๋องเครื่องดื่มนอกจากจะทำให้สุกระปกและทำลายระบบนิเวศแล้วยังเป็นอันตรายต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากทั้งเต่าทะเลโลมาและวานโดยเฉพาะเบ็ดหากเต่าทะเลกินเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือตายได้ นายสุชาติรัตนเรืองศรีผู้อํานวยการส่วนสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภูเก็ตกล่าวว่าในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ผู้ประกอบการบนเกาะไข่นอกและเกาะไข่ในและเกาะไข่นุ้ยจะต้องปฏิบัติตามแนวทางลดปริมาณขยะโฟมและพลาสติกที่ห้ามกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อปะการังและจะเพิ่มเติมเรื่องงดนําถุงพลาสติกขึ้นบนเกาะอย่างเด็ดขาดด้วย